สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูเทคนิคนะครับการเล่นไฟล์โชว์นะครับเดี๋ยวตอนท่วงกลางคลิปนะครับเราจะสอนเทคนิคการเล่นไฟล์โชว์เดี๋ยวเพื่อนๆรับชมกันก่อนเลยนะครับครับมีเพื่อนๆถามกันมามากนะครับว่าเทคนิคการเล่นไฟล์โชว์เนี่ยต้องทำยังไงคือการเล่นไฟล์โชว์เนี่ยเขาจะต้องมีการซ้อมนะครับเรียกว่าการลำพองนะครับการลำเนี่ยมันมีท่าหลายท่านะครับ24ท่ามีท่ามาลัยหน้านะครับมาลัยข้างมาลัยหลังนะครับมาลัยบนครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่าทางผู้แสดงเนี่ยเขาจะมีพรองในการควงนะครับหรือลูกตุ้มไฟก็แล้วแต่นะครับการที่ผู้เล่นจะเล่นได้อย่างชำนาญเนี่ยจะต้องมีการฝึกนะครับเพื่อนๆหาฝึกได้นะครับมีการสอนอยู่นะครับฝึกท่ามาลัยหน้าให้ได้ก่อนนะครับจะเป็นท่าที่ง่ายที่สุดแล้วก็มาท่ามาลัยข้างนะครับจากนั้นก็ไปท่ามาลัยหลังนะครับเมื่อเพื่อนๆเล่นท่ามาลัยหน้ามาลัยข้างมาลัยหลังได้เราจะเล่นท่าควงพองแบบมาลัยบนได้นะฮะก็คือจะทำให้การควงพองเนี้ยเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบครับ
ครับเมื่อเพื่อนๆฝึกท่าพื้นฐานในการลำบองครับฐานได้แล้วเนี่ยครับเราจะมีท่าแอดวานซ์นะฮะที่สามารถฝึกต่อยอดขึ้นไปได้เป็นท่าพระรามเดินดงนะครับพาลีลอดถ้ำนะครับท่าหนุมานคลุกฝุ่นนะครับเมื่ พอฝึกจนทำนานเนี่ยเวลามาลำพองนะครับหรือให้แอดวานซ์เนี่ยก็คือจะเป็นพองที่ว่าติดไฟด้วยก็ได้นะครับอย่างที่ผู้แสดงเล่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วถ้าหากว่าในการแสดงเนี่ยแสดงกันหลายคนนะครับก็จะสวยจะเพิ่มความสวยงามมากกว่าแสดงคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นท่าพวกนี้เป็นท่าที่ผู้แสดงเนี่ยต้องฝึกมาค่อนข้างอย่างดีเลยนะฮะต้องฝึกมาอย่างชำนาญเลยครับก็หวังว่าเพื่อนที่สนใจเนี่ยคงจะไปหาฝึกนะครับแล้วก็ลองมาแสดงมาให้ดูกันได้นะครับในการซ้อมลำพองนะครับทางแอดก็ขอแนะนำเบื้องต้นเพื่อนมีก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะได้มีโอกาสนำการลำพองนะครับมานำเสนอยังไงก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวเพื่อนๆรับชมการแสดงไฟโชว์ได้ต่อ